วัสดีค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะน้องมือนี่โอ๊ตสิอวดบ่ได้เนาะค่ะอยากเอามาอวดอวดอวดค่ะพี่น้อง เบิ่งแน่ค่ะนี่ฝีมือพีวีเด้อค่ะเด้อเบิ่งแน่โอ้ยอันนี้โดนเขาแม่งกินไปบ่ได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่ค่ะกำลังงามนะคะชุดนี่ชุดที่สองนะคะชุดแรกก็เจ็บไปกินบ้างแล้วนะคะโอ๊ตสิอวดบ่ได้นี่เอามาอวดอวดอีหลีค่ะงามงามเบิ่งแน่พี่น้องจะเป็นงามนะคะแล้วก็หวานหวานเนาะค่ะปีนี้นะคะเขาออกลูกมาหวานนี่เลยค่ะเบิ่งเนี้ยนะคะพี่วีกับพ่อได้ปลูกหลายดอกค่ะปลูกได้ชื่นได้ชมนะคะปลูกผสมผสานเนาะค่ะเนาะพ่อได้ได้ชื่นได้ชมคือหวานเนาะค่ะเนาะเป็นความสุขเนาะค่ะเนาะเนี่ยพ่อได้กินแบบว่าใส่ไอศกรีมเนาะค่ะเนาะนะคะกับนี่ไปประมาณนี้นะคะนี่คือพ่วงที่สุกแบบว่าสวยงามที่สุดชอบพี่น้องเบิ่งเนี้ยสะอ่อนนะคะเนาะมัดปลูกค่ะแต่ว่ากินบ่ทันนะคะเดี๋ยวอันนี้เอามัดอวดอวดอวดต่อเด้อค่ะเด้อเบิ่งเนี่ยนะคะอันนี้เนาะเป็นผักแบบสลัดเนาะเขาเอิ้นแฟนซี่เนาะค่ะนี่พันอันอยากบอกว่าเนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาบ่ต้องเฮาสิบอกว่าอันนี้อยากบอกว่าเนาะค่ะนี่อันเฮาได้มานะเขาซื้อเป็นต้นมาเด้อค่ะเด้อนะคะนี่79เพนนีเองนะคะนี่เฮาบ่ต้องเพาะต้นหน่อยเด้อค่ะเด้ออันนี้ปลูกจากต้นเลยนะคะที่เฮาซื้อมาจากร้านค้าเลยนะคะนี่แล้วเฮามาใส่กระถางไว้กินเนาะค่ะนี่สะอ่อนสะอ่อนเบิ่งเนี่ยกำลังแตกออกมาอย่างสวยงามเลยเด้อค่ะเด้อนะคะชมไปน้ำกันชมน้ำกันเด้อค่ะอวดอวดค่ะอวด สำหรับนี่นะคะออริกาโนของเฮานะคะกับบ่ได้กินเลยค่ะปีนี้นะออกดอกแล้วนะคะกินบ่ทันค่ะกินบ่ทันนะคะต้นขึ้นชายคือกันโอ้ยมื้อนี้แดดออกฮ้อนคักเนาะค่ะอากาศอังกฤษมื้อละ4 5ฤดูค่ะบ่สิฮ้อนก็ฮ้อนเท่าบ่สิหนาวก็หนาวเย็นจ้อยจ้อยเนาะค่ะในเพลสลีเนาะค่ะนี่กำลังแตกงามเลยเนาะค่ะเนาะนะคะเบิ่งในสะอ่อนน้ำกันเนาะค่ะเนาะต้นตะไคร้เฮาก็ย่างงามอยู่เด้ค่ะนี่ตะไคร้นะคะจากปีที่แล้วเนาะค่ะนี่เบิ่งเฮาใส่ฟุ้นเปลือกไข่เด้ค่ะนี่เปลือกไข่อีหลีเด้ค่ะนี่เฮาเปลือกไข่ขึ้นมานะคะแตกงามแตกออกงามแล้วค่ะเนาะก่อเขียวเหี่ยวๆอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะเอาอวดต่อค่ะมีหลายเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้กันเนาะเฮาอดบ่ได้เนาะค่ะเนาะเป็นต้นน้อยต้นใดมาเฮาก็เก็บใส่กระถางหมดเนาะค่ะเนาะย้ําขึ้นมาก็กินบ่ทันนะคะอันนี้ก็กุ้ยชายเฮาเบิ่งแน่พี่น้องนะคะปลูกไว้ชื่นชมอีหลีค่ะกินบ่ค่อยได้กินเขานะคะกระเคี้ยวงามเลยเบิ่งนี่ค่ะอันนี้พอมันเป็นเม็ดเป็นหยังแล้วกระจายไปใส่นะคะต้นขึ้นชายนี่นะคะก็สิเกิดขึ้นมาเต็มเลยนะคะสะอ้อนสะอ่อนนะคะเนาะเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเบิ่งอีกอันนี้พี่น้องเบิ่งเด้อนะคะมะเขือเขือเฮานะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกมะเขือเทศนะคะอันนี้เบิ่งเนี้ยพี่น้องโดกบ่โดกหยับหยางอยู่เนาะค่ะเนาะมีความสูงค่ะนะคะที่จริงนะเฮาก็มีเวลาบ่ค่อยหลายเนาะค่ะเนาะนะคะเฮาก็หาเวลาสิดูแลเขายากอยู่แต่ว่าอยากบอกเด้อค่ะว่าฝุ่นที่เฮาใส่เนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออันนี้เป็นฟุ้นเปลือกไข่ด้วยค่ะพี่วีอาจจะลงตอนต้นๆนะคะคันคลิปหลายๆคลิปมาเป็นเดือนแล้วนะคะเนาะนะคะนี่พี่วีผสมเปลือกไข่ด้วยนี่นะคะนี่เปลือกไข่ไข่ทั้งหน่วยเลยล่ะค่ะนี่ผสมลงมานะคะแล้วเขาก็เกิดมานะคะนี่คนละพันธุ์นะคะอันนี้คนละสายพันธุ์กับตัวนี้อันนี้พันธุ์เตี้ยนะคะพันธุ์เตี้ยนะคะเดี๋ยวสิมาอัปเดตเป็นเฉพาะพันธุ์ของเขาเด้อค่ะเด้อนะคะแต่ละพันธุ์ของเฮานี่อันนี้พันธุ์เตี้ยพันธุ์โดกเด้อค่ะให้เบิ่งให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะให้เบิ่งมาอวดมาอวดค่ะกับต้นงามงามก็มีหลายต้นนะคะแต่อยากให้เบิ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นฟุ้นธรรมดาเฮาเด้อค่ะเด้อบ่ได้ใส่อันนี้เขาเขียวว่างามเลยค่ะแต่ก็เริ่มเสียนี่แล้วขึ้นมาจักนี่น้อยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เฮาอันนี้เฮาได้มาจากข้างบ้านเนาะค่ะเจ้าว่างขายไว้หน้าบ้านเด้อค่ะนี่อีกพันธุ์นึงนะคะนี่นะคะบ่ค่อยงามนะคะแต่ว่าพันธุ์พวกนี้นะคะโดนปุ๋ยเบิ่งแน่พี่น้องนะคะโดนฝุ่นไอ้ไข่เฮาเปลือกไข่เฮาขึ้นมาย่างสวยงามเลยค่ะเบิ่งแน่
สูงงามนะคะเดี๋ยวให้มันออกหมากก่อนเด้อค่ะเด้อสิมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะผลงานอวดอวดอีกแล้วนะคะเป็นไงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้นนั้นก็โดกโดกเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆนะคะอยากให้เห็นค่ะนี่พันหนึ่งอันนี้กำลังสีออกหมากเลยค่ะนี่บึงเนี้ยเนาะค่ะเนาะกำลังสีออกหมากเนาะค่ะเนาะนะคะสะอ่อนนะคะสะอ่อนปีนี้อยู่ค่ะเพราะว่าหยังอันนี้บึงตุ่นอันนี้มูเพิ่นไห่มานะคะเพิ่นได้พันมานะคะเพิ่นก็พอไหวแต่ว่าเฮาปลูกหลาเนี่ยเนาะค่ะเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่งามก็งามก็ถือว่างามระดับหนึ่งอยู่เนาะค่ะเนาะอันเขาได้พันจากเกาหลีค่ะอันนี้ลูกต้นฟักเนาะค่ะฟักแฝงบ่นะคะบ่แน่ใจแต่ว่าก็งามงามเด้พี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะเบิ่งยอดเขาขึ้นมาให้เขาข้ามขึ้นตามไปนี่เลยไปน้ำที่เฮาเฮ็ดไว้เนาะค่ะอาร์หรือว่าเฮาเอิ้นหยังสุ่มเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็งามนี่ยอดกำลังแตกออกเลยค่ะนะก็หวังว่าสิได้กินเนาะค่ะเนาะปีนี้นะคะเพราะเป็นปีแรกที่ทดลองปลูกเนาะค่ะเฮากับบ่ค่อยมีพื้นที่ปานใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาหมัดเขาขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่อวดต่อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี่เด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นต้นองุ่นเนาะค่ะเนาะองุ่นนั้นนี่เป็นองุ่นเขาเจ้าเฮ็ดว่ายเด้อค่ะนะคะองุ่นน้อยนะคะปีนี้ก็ขึ้นมาดกงามอันนี้เฮาปลูกใส่กระถางเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งกระถางนะคะเฮาได้เฮาตัดกิ่งมาจากบ้านหมู่เนาะค่ะเนาะเฮาเคยเฮ็ดเฮาไปบ้านหมู่นะคะเฮาขอเพิ่นขอกิ่งมันมานะคะเฮามาปลูกหลักกะสิมีต้นขึ้นชายขึ้นน้ําเนาะค่ะเนาะนี่ขึ้นชายก็ขึ้นสูงสูงนะคะเบิ่งเด้อค่ะเด้อขึ้นเรื่อยตามมากับต้นองุ่นเลยนะคะเบิ่งแน่นะคะออกดอกยังสวยงามปีนี้นี่งามอยู่ค่ะตอนนี้อากาศก็อุ่นพอดีนะพักยังต้นไม้เฮาก็งามอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ในตอนนี้เด้อค่ะอาทิตย์นี้เด้อค่ะเด้อบ่ฮู้ว่าสิเปลี่ยนอีกบ่นะคะนี่เบิ่งดอกเด้อค่ะดอกขึ้นชายนะขึ้นไปแซมเลยนะคะแซมต้นองุ่นนะคะไปน้ำกันบัดนี้นะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นกุหลาบพันปีที่เฮาชอบมากๆนะคะมี FC ผู้นึงเพิ่นถามว่าอันหลังจากที่เขาออกดอกแล้วเฮ็ดจังได๋นะคะอันนี้ก็พี่วีตัดเด้อค่ะเด้อตัดตรงนี้ออกเด้อค่ะเด้อนี่พอมันแห้งแบบนี้ให้ตัดออกเลยนะคะตัดออกแล้วเขาก็สิงอกยอดใหม่ขึ้นมาอย่างงามอย่างเร็วเลยล่ะค่ะนะเดี๋ยวอันนี้พี่วีตัดเรียบร้อยแล้วนะคะพอตัดปุ๊บนะคะเบิ่งเด้อนะคะเขาสิปงหยอดขึ้นมาสวยงามเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งต้นยังบ่ตัดเนาะค่ะยังบ่มีเวลาตัดต้นนี้นี่นี่คือพร้อมที่สิตัดนี่พี่วีก็สิตัดออกเลยเด้อค่ะนี่นะคะเห็นบ่อันนี้เฮาสิเห็นเลยเนาะค่ะนี่เห็นบ่เขาเริ่มมีใบไม้แตกออกมานะคะนี่นะคะพร้อมที่สิแบบว่าออกดอกปีหน้าเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอตัดอยู่นะคะอันนี้อยากอวดมากๆเลยเด้อค่ะเด้อคะน้าค่ะปีนี้บ่งามเท่าปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคือเขาเหญ้าสูงนะคะเขาบ่ค่อยอวดปานใดแต่ว่าเขาก็เขียวสวยอยู่ก็สวยอยู่เนาะค่ะถือว่าสวยอยู่นะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะค่ะว้าวบ่ได้มาเบิ่ง 2-3 มื้อคือมันใหญ่เถอะค่ะนี่งามตัวละ2-3 มื้อที่แล้วนี่เขายังบ่นี่อยู่อากาศบ่ดีค่ะฝนแฉะหลายบ่ได้ออกมาเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งอีกเทื่อนึงนี่มางามเถอะค่ะนี่ก็มาเบิ่งเด้อค่ะนี่ปลูกไว้หลายกระถางเนาะค่ะคะน้าว้าวงามอีหลีงามอีหลีบ่คิดว่าสิงามปานนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวๆพอกินน่ะตัวค่ะนี่แต่ว่าเขาดอกเร็วนะคะปีนี้เพราะว่าอากาศร้อนจัดนะคะร้อนจัดจะร้อนจัดอีหลีนะคะงามอยู่งามอยู่ตัวล่ะนี่เพิ่งมาเห็นนะคะเนาะนี่เบิ่งอวดต่อเด้อค่ะเด้อตัวนี้คืออวดเถอะนะคะใบย่าใหญ่โอ้ยต้องเด็ดเขาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเด็ดเขาแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้พี่น้องแมงหลายเด้อค่ะเด้อนะคะอากาศ
อากาศเปลี่ยนแปลงหลายที่ไทยแม่งนะคะปกติอังกฤษว่ามีแม่งหลายป่านนี้นะคะเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็สะอ่อนเด้อค่ะเด้อนี่เบิ่งเนี่ยบักทั่วผู้บ่อันนี้ทั่วฝรั่งดิค่ะนี่คือลืมชื่อเขาเนาะบัดที่นี่เนาะนะคะไข่ทั่วลั่นเต่าบานเฮาแม่นค่ะนี่แม่นบ่ค่ะ ลืมอย่าว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยซุมมันอุ้ยก็ออกงามจังล่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องไปค้นหาซื้อเขาอยู่ใส่ละนี่อันนี้เขาเจ้าว่างไว้หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ซื้อต่อเขาเจ้ามาเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าว่างขายอยู่หน้าบ้านกับบ่แพงนะคะก็เลยอุดหนุนเขาเจ้าเนาะค่ะเนาะเฮาสิเหลือชีวิตอยู่ประมาณ5ต้นเนาะค่ะเนาะพอช่วงที่ตอนแรกนะคิดว่าเขาทนอากาศได้ดีเนาะค่ะแต่หนาวจัดนะคะฟรอสต์ก็ลงเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยเหลือเท่านี้นะคะว้ายดีใจดิพี่น้องชื่นชมผลงานความสุขกินบ่ทันดอกค่ะนะคะอันนี้เด้อค่ะเด้อมีเพื่อนหลายๆคนสงสัยเนาะค่ะว่าหน้าฮอเอ้ยหน้าหนาวมานี่นะคะหน้าหนาวนี่พักแผ้วนี่ต้านท่านหนาวได้บ่ไว้ข้างนอกนี่เขาสิยังมีชีวิตบ่ว่าซั่นอันนี้ยืนยันเด้อค่ะเด้อนี่ของพี่วีเด้อค่ะนี่นี่คือปีที่แล้วนะคะนี่ปลูกใส่กระถางเขาเกิดมาอย่างสวยงามนะคะสวยงามดีค่ะนี่เฮาแซมต้นไม้ต้นป๊อปปี้ขึ้นมาเฮาก็บ่ถอนดอกเด้อปล่อยไว้จังซี่เลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮากินบ่ทันอยู่แล้วนะคะนี่นะคะนี่แซมขึ้นมานะคะก็มีต้นสะระแหน่ผักเสริมขึ้นมาพร้อมในกระถางนี่นะคะเฮาก็เลยปล่อยไว้ให้เขาเป็นอย่างธรรมชาติเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะแต่ว่านะคะก่อนหน้าหนาวมานี่เฮากรบดินดีๆเด้อค่ะเด้อนะคะช่วงก่อนที่สิหิมามานี่ให้ใส่ดินไล่ๆเนาะค่ะเนาะเบิ่งเนี่ยค่ะงามงามพัดขนาก็ได้งามอีหลีค่ะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนต้องไปพัดกินเนาะค่ะพัดกับหมู3ชั้นบ่คือสิแซ่บคิดไปแล้วนะคะเนาะอันนี้เห็นบ่คะก็สวยงามนี่พักสะระแหน่ยามมีเรากินบ่ทันค่ะพี่น้องกินบ่ทันกินบ่ทันนะคะนี่2กระถางเฮาปลูกไว้ปัดที่นี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหยังเนาะเนาะอ้าวลมเมื่อต้นป๊อปปี้นะคะเดี๋ยวรอพันมันหักเหมือนเลยพี่น้องลมแห้งค่ะเมื่อคืนนี่ลมแห้งลมแห้งหลายๆเลยค่ะเมื่อคืนนี่อันนี้พี่น้องเอ้ยนี่เสื้อเรานะผักสมฝรั่งค่ะปงขึ้นสวยงามอีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆแล้วกันเนาะแดกแห้งแดกแห้งตอนนี้นะคะนี่ผักสมฝรั่งพี่น้องนะคะเอาไปวัดมือนั่นนะคะครั้งสุดท้ายเฮาเอาไปวัดไปประมาณมันที่เท่าใดเนาะคือจําบ่ได้เนาะนี่เดือนที่แล้วนะคะเนาะเฮาตัดไปเพื่อนๆก็ชอบเด้อค่ะเด้อซ้อเรานะคะผักสมฝรั่งนะคะแซ่บๆเด้อค่ะเด้อกินกับลาบกับก้อยพี่น้องแกงเป็นแกงสมก็แซ่บเด้อค่ะเด้อนะคะนี่อดอวดบ่ได้ค่ะมาอวดเพื่อนกับมีไปประมาณนี้นะคะเฉพาะพักมี4ใบที่พีวีมีอยู่ตอนนี้เนาะค่ะเนาะอวดความภูมิใจนะคะนี่คือพักเมืองหนาวพักไทยอยู่ในเมืองหนาวด้วยค่ะเด้อนะคะก็เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามอยู่ค่ะนะคะความสุขเนาะค่ะความสุขของคนอยู่ต่างแดนนะคะกับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ้าวอันนี้เกือบลืมอวดเพื่อนๆอีกเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เฮาซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นโหระพานะคะของฝรั่งเนาะค่ะเนาะบาซิลบาซิลเนาะค่ะเนาะนี่บาซิลเนาะพี่วีก็ซื้อมาเป็นต้นไม้ด้วยค่ะนี่เฮาก็มาใส่กระถางมันก็ขึ้นงามอยู่ด้วยค่ะพี่น้องฉุกเฉินเท่าก็ได้ใส่อยู่เนาะค่ะเนาะใส่กระถางปลูกใส่กระถางก็ง่ายก็ง่ายเนาะค่ะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงหลายนะคะอันนี้ก็เอามาอวดเพื่อนๆคือเก่าค่ะนะคะเป็นความภูมิใจเนาะค่ะเนาะนะคะกับสำหรับมื้อนี้ก็เท่านี้จึงใดกับพีวีสิมาอัปเดตนะคะเด้อให้เพื่อนๆได้เห็นอีกเทื่อนึงเนาะค่ะโดยเฉพาะผลงานเนาะค่ะผลงานนี่เป็นอีหยังที่แบบว่าพอใจมากๆเลยเนาะค่ะที่แบบว่าเฮาใส่ฝุ่น
มาจากเปลือกไข่หรือว่าจากไข่ของเฮาเองนะคะนี่เขียวงามมากๆเลยแต่ว่ารอเบิ่งผลนะคะว่าเข้าสิติดดีบ่ค่ะเนาะเดี๋ยวพี่วีสิมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชื่นชมอีกเทื่อนึงเด้อค่ะเด้อนะคะแต่ละพันธุ์นี่ถือกับปุ๋ยกับฝุ่นไข่ของเฮาเปลือกไข่ของเฮาจังได๋เนาะค่ะเนาะสะอ่อนพี่น้องมีความสุข ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มารับชมเด้อค่ะเด้อนะคะมีคอมเมนต์มีหยังก็อย่าลืมข้างล่างด้วยค่ะเด้อนะคะคอมเมนต์ลงมาให้คำแนะนำลงมานะคะแชร์กันมาด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ